การกินเจจะทำให้เราขาดสารอาหารหรือไม่จะขาดสารอะไรบ้างและมีวิธีป้องกันแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาชมได้เลยในคลิปนี้ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบในช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจกันแล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะแพลนว่าตัวเองจะทานเจตามเทศกาลนะคะหรือในบางคนที่ทานเจเป็นประจำอยู่แล้วค่ะสงสัยไหมคะว่าการไม่กินเนื้อสัตว์การทานอาหารเจนั้นจะทำให้เกิดการขาดสารอาหารหรือไม่และจะส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะการทานอาหารเจนั้นก็คือการไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกนมหรือว่าเป็นพวกไข่นะคะรวมไปถึงผักบางอย่างที่มีกลิ่นฉุนนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกกระเทียมพวกหอมนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะนึกออกนะคะถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วนะคะสิ่งแรกที่จะขาดก็คือโปรตีนค่ะเนื่องจากว่าในเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์นั้นเป็นแหล่งของโปรตีนที่มนุษย์จำเป็นต้องได้รับนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเนื่องจากว่าในพืชเองนะคะก็มีโปรตีนเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการที่เราทานพืชตระกูลถั่วต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำหรือว่าอาหารที่ทำมาจากพวกพืชตระกูลถั่วนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกเต้าหู้น้ำเต้าหู้ฟองเต้าหู้หรือโปรตีนเกษตรนะคะถ้าเราทานอาหารเหล่านี้เราก็จะไม่ขาดโปรตีนค่ะรวมไปถึงพวกเห็ดต่างๆนะคะพวกนี้ก็จะมีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่แล้วค่ะดังนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะในคนที่ทานเจก็ยังได้รับโปรตีนอยู่ค่ะแต่ก็คือต้องทานพวกพืชตระกูลถั่วหรือว่าพวกเห็ดพวกนี้ด้วยค่ะสารอาหารอย่างที่2นะคะที่หลายๆคนกังวลว่าถ้าทานเจแล้วจะขาดไปนั่นก็คือธาตุเหล็กค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะธาตุเหล็กส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกสัตว์นะคะหรือว่าพวกเครื่องในสัตว์ต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วในพืชเองนะคะก็มีธาตุเหล็กเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในพวกผักต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยกว่าในสัตว์แล้วก็จะดูดซึมได้น้อยนะคะแต่ถ้าเราทานผักให้มากนะคะก็จะทำให้เราได้รับธาตุเหล็กได้เพียงพอค่ะยกตัวอย่างผักที่มีธาตุเหล็กค่อนข้างสูงนะคะก็คือพวกใบขี้เหล็กถั่วฝักยาวเห็ดฟางผักกูดผักแว่นหรือว่าพวกพริกหวานนะคะจริงๆก็จะมีอีกหลากหลายเลยนะคะถ้าเราทานพวกพืชผักเหล่านี้ให้หลากหลายก็จะทำให้เราได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอค่ะสารอาหารตัวที่3นะคะนั่นก็คือสังกะสีหรือว่าซิงค์นั่นเองค่ะถ้าในคนปกติก็จะได้รับในพวกอาหารทะเลอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ทานเจนะคะอาจจะต้องทานเป็นพวกธัญพืชต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกงาดำนะคะพวกข้าวโอ๊ตก็จะทำให้เราไม่ขาดธาตุสังกะสีนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือวิตามิน B12 ค่ะซึ่งวิตามิน B12 ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์นะคะและจะมีอยู่ในพืชค่อนข้างน้อยค่ะแต่โดยปกตินะคะจะมีแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายที่สามารถสังเคราะห์วิตามิน B12 ได้นะคะแต่ถ้าทานอาหารเจต่อเนื่องไประยะเวลานานๆพวกแบคทีเรียหรือจุลชีพเหล่านี้นะคะก็อาจจะล้มหายตายจากไปนะคะผลิต B12ให้ไม่ได้แล้วนะคะแต่การกินอาหารหมักดองบางอย่างนะคะก็จะช่วยเพิ่มวิตามิน B12 ให้กับร่างกายได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ในคนที่ทานเจก็มักจะนำเอาพวกนี้มาทำเป็นอาหารอยู่แล้วค่ะถ้าเราได้ทานเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้ก็จะไม่ขาดวิตามิน B12 ค่ะถ้าเราทานอาหารเจแล้วนะคะและเลือกทานอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนนะคะก็จะทำให้ขาดสารอาหาร4กลุ่มที่พูดไปนะคะถ้าขาดสารอาหารเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าขาดโปรตีนนะคะก็จะอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยได้ง่ายนะคะดังที่เราทำคลิปไปแล้วนะคะ
คะสามารถไปดูรายละเอียดได้เลยส่วนถ้าขาดธาตุเหล็กก็มีโอกาสที่จะเป็นโลหิตจางได้นะคะรวมไปถึงถ้าขาดวิตามิน B12 อาจจะทำให้เป็นโลหิตจางก็ได้นะคะหรือว่าทำให้มีอาการปลายประสาทอักเสบหรือมือเท้าชาได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงถ้าขาดสังกะสีนะคะก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็จะป่วยง่ายนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทานเจหรือไม่ทานเจนะคะถ้าเลือกทานอาหารไม่ถูกสัดส่วนหรือทานอาหารไม่หลากหลายนะคะก็จะทำให้ได้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดโรคตามที่กล่าวมาได้เช่นเดียวกันค่ะและท่านใดที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะตอนนี้สามารถที่จะให้กำลังใจทีมงานเราด้วยการกดซุปเปอร์แตงให้ได้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @bandit_physio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ